ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะปัญหาน้ําเค็มรุกทะเลสาบสงขาก็ยังทําให้ชาวนาในพื้นที่ไม่สบายใจแต่ก็ยังคงเพาะปลูกกันอยู่นะคะหลายส่วนค่ะชาวนาในอํเาเภอระโนดจังหวัดสงขายังคงเตรียมดินปรับไถเพื่อที่จะทํานาเพิ่มเติมแม้ว่ายังประสบปัญหาน้ําเค็มรุกค่ะ ชาวนาในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทำการปรับไถท,ที่นานะคะเตรียมทำนาเพิ่มอีกแม้ในขณะนี้พื้นที่ทุ่งระโนดจะประสบปัญหาน้ำในทะเลสาบสงขลามีค่าความเค็มเกินมาตรฐานล่าสุดวัดค่าความเค็มได้ที่2.90กรัมต่อลิตรค่ะ ขณะที่ค่ามาตรฐานความเค็มนั้นต้องไม่เกิน1.50กรัมต่อนลิตรนะคะจึงจะมีการนํามาใช้เพื่อการเกษตรได้ล่าสุดค่ะส่วนราชการได้ขอความร่วมมือให้ชาวนาง,งดทำนาปรางหรือว่าทำนาครั้งที่2ของปีเนื่องจากกังนวลว่าจะมีน้ำไม่เพียงพอจนทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายสำหรับที่ทุงระนดนั้นมีพื้นที่นาข้าวประมาณ10,000 0ไร่นะคะปลูกข้าวไปแล้วเ0 0 0 0ไร่ค่ะ เรื่องนี้นายสยามอิ่มเจริญผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาระโนดกระแสสิลบอกว่าน้ําในทะเลสาบสงขลานั้นมีค่าความเค็มอยู่ที่2.50ถึง2.90กรัมต่อริรต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่2แล้วนะคะและเค็มต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคมหรือว่าช่วงที่มีฝนตกเข้ามาเติมและผลักดันน้ําเค็มออกสู่อ่าวไทย ในระยะนี้จึงทําได้เพียงการหาแหล่งน้ําจืดเข้ามาช่วยเกษตรกรในพื้นที่ค่ะคาดว่าจะมีน้ําจืดเข้ามาช่วย9ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าสูบได้15ถึง20วันจะช่วยพื้นที่นาข้าวในทุงระโนดได้ประมาณ20,000ไร่นะคะและอยู่ระหว่างการหาแหล่งน้ําจืดจากจังหวัดใกล้เคียงมาเสริมเติมแต่งด้วยคาดว่าจะมีน้ําจืดไปใช้ถึงเดือนมีนาคมค่ะแต่ทั้งนี้จะต้องมีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์นี้แล้วก็ต้องช่วยกันรประหยัดน้ำ ด้วยค่ะ